มาเที่ยวสกายวอล์กไอเยเวงเบตงจังหวัดยะลากันครับกว่าจะถึงเนี่ยครับจริงๆต้องนั่งมอเตอร์ไซค์อีกช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าพอดีช่วงนี้ฝนตกก็เลยนั่งแต่สองแถวครับตอนนี้มาถึงแล้วครับทะเลหมอกเบตงมองไม่เห็นอะไรเลยครับแถมฝนด้วยครับอันที่จริงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับแต่มองแล้วไม่เห็นเลยเห็นแล้วครับโอ้โหเห็นแค่นี้เองเห็นแค่นี้เองจริงๆเห็นแล้วครับลมทั้งฝนเลยครับมาด้านนี้บ้างครับนี่ทิศตะวันตกครับทิศตะวันตกฝนตกเลยเข้าไม่ได้ครับเสียดายไม่ได้ไปเดินครับเนื่องจากฝนตกเขาเลยห้ามครับโชคไม่ดีไม่ได้ไปเดินครับเนื่องจากฝนตกสวยไหมครับวิวสวยขึ้นไปแล้วครับเสียดายไม่สามารถเข้าสกายวอล์กได้นะครับเนื่องจากว่าฝนตกครับเขาไม่อนุญาตสร้าง90ล้านบาทดูครับเรื่องสร้างเขาบอกไอเยเวงเนี่ยครับสกายวอล์กนี่สร้างเสร็จมา2ปีแล้วครับมีคนมาดูวันละเป็นหมื่นในช่วงเทศกาลนะครับก่อนโควิดแต่ตอนนี้ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับประมาณ 700-800 คนวันธรรมดาก็อาจจะสัก300คนเท่านั้นเองครับเขาบอกตั้งแต่สร้างมา2ปียังไม่เก็บเงินเลยครับของแถมครับสะพานแต่ปูซูนี่ครับสะพานนี้นี่แหละครับไอเยเวงยะลาเขาบอกครั้งแรกนั้นค้นพบโดยพวกที่ทำเสาสัญญาณมือถือนะครับก็เลยทำให้คนมาเที่ยวกันมากขึ้นมีโอกาสอย่าลืมมาเที่ยวนะครับเบตงยะลาครับ